มธัญวุฒิจตุโพหนุ่มหล่อที่เคยผ่านประสบการณ์การประกวดมาแล้วในซีซั่นที่6คราวนี้เขากลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปเตรียมตัวถึง3ปีค่ะดูรายการนี้ตั้งแต่ซีซั่น1ครับตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วพออายุถึงช่วงนั้นมัน18ปีครับก็มาตอนซีซั่นที่6ครับพอมาแล้วก็คือไม่เคยประกวดร้องเพลงมา AF6 ครั้งแรกพอมาก็คือเราตื่นเต้นมากเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับปรากฏว่าเฮ้ยเข้ารอบแบบเป็นรอบสุดท้ายของภาคอีสานนะครับก็แบบดีใจมากร้องไห้เลย When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are จากปี6มาปี9นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือประสบการณ์ครับแล้วก็ซึ่งเราไปหาประสบการณ์จากการประกวดเวทีต่างๆแล้วก็มีทั้งตกรอบบ้างเข้ารอบบ้างเราก็เก็บแรงมันเสียใจนะครับแต่ว่าเราก็เก็บตรงนั้นอ่ะมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองฝึกซ้อมแล้วก็มาใหม่ครับคือท้อได้แต่ไม่ถอยครับรักกันไหมหัวใจมันอยากเสนอก็รอแต่เธอเมื่อไรถึงจะสนองรักกันไหมหัวใจมันอยากจะตรีตราจองถ้าได้ลองก็คงจะรู้เสียงเนี่ยคือมันไม่ได้แย่แล้วลูกนะแต่ว่ามันยังหาจุดที่มันโดดเด่นไม่ค่อยได้ก็มั่นใจเกือบ 100% ครับเพราะว่ามันก็ยังมีตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดครับเพราะโอกาสมีแค่ครั้งเดียวมีคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตาจากปี6มาปี9นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือประสบการณ์มันเสียใจนะครับแต่ว่าเราก็เก็บตรงนั้นอ่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เองฝึกซ้อมแล้วก็มาใหม่ครับคือท้อได้แต่ไม่ถอยครับฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรโอไม่ได้เป็นคนที่ร้องดีที่สุดหรอกแต่ว่าข้อได้เปรียบก็คือหน้าดูแล้วสบายใจนะคะแต่ว่ามันจะพอไหมที่จะได้เข้าบ้านครูก็ไม่แน่ใจตอนนี้คณะกรรมการลงมติกันแล้วค่ะว่าเราดีใจด้วยค่ะเราเลือกคุณค่ะดีใจมากครับคือเคยพยายามมาครั้งนึงมันไม่ได้แต่พอกลับมาครั้งนี้มันได้ครับก็คือมันเป็นครั้งกำลังใจเราแล้วก็กำลังใจครอบครัวที่เขาคอยสนับสนุนเราครับ